สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะฮะวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาทำระบบลบข้อมูลหลายตัวด้วยเช็คบ็อกซ์นั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันในวิดีโอนี้เลยครับโอเคนะครับอันดับแรกที่ทุกคนต้องเตรียมก็คือให้ทุกคนเนี่ยนะครับเปิดแซมขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสร้างฐานข้อมูลก่อนนะครับก็มาที่ Go to Application นะฮะแล้วก็ PHP My Admin นะครับตรงนี้ผมจะสร้างฐานข้อมูลนะฮะชื่อว่า multi underscore delete นะครับ collection ก็จะเลือกเป็น UTF-8 general CI นะครับโอเคนะฮะจากนั้นมาที่ SQL ครับเราจะสร้างตารางขึ้นมานะฮะก็จะใช้คำสั่ง create table นะครับชื่อว่า TBL user นะครับตารางของเราก็จะมีการเก็บ ID ครับเป็น int นะฮะ not no primary key auto increment นะฮะต่อไปก็คือจะเป็น full name นะครับ full name นี้เป็นวาชานะฮะเอา250นะครับ not no ต่อไปก็จะเป็น education นะฮะเป็นวาชา250นะครับ not no สุดท้ายก็คือจะเป็น posting date นะฮะตรงนี้เราจะเก็บเป็น date นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นกำหนด engine นะฮะ in no db default char set เท่ากับ utf8 นะครับผมโอเคตามนี้นะครับจากนั้นกด go เลยนะครับเราก็จะได้ตาราง tbl user มาแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนไปสร้างโปรเจกต์นะฮะโฟลเดอร์ที htdocs นะฮะตรงนี้เนี่ยผมสร้างชื่อว่า multi delete นะครับผมแล้วก็ลากเข้ามาใส่vs code เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะฮะซึ่งทุกคนก็สร้างไฟล์ index.php ขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาตาม ip หรือว่า local host นะฮะแล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ของเรานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยมาที่ VS Code นะฮะตรงนี้ผมก็จะวางโครงHTML มานะครับ Title ผมจะเขียนว่า Multi Delete นะฮะอันดับแรกเลยนะครับเราจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลก่อนนะครับผมก็จะสร้างตัวแปร con ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน MySQL Connect นะฮะตรงนี้นะครับเราก็จะใส่ข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเป็น localhost นะฮะ username เป็น root นะครับถ้าใช้แซมpassword ไม่มีนะครับแล้วก็ชื่อฐานข้อมูลของเราจะชื่อว่า multi underscore delete นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะเช็คการเชื่อมต่อได้นะครับว่าถ้าเกิดว่า con นะฮะก็ให้ echo ว่า connect success นะครับหรือถ้าเกิดว่าผิดพลาดนะฮะก็ให้ขึ้นว่า fail to connect นะฮะแล้วก็ตามด้วย mysqli นะครับ connect error นั่นเองนะครับโอเคนะฮะตรงนี้นะครับถ้าเรามาดูที่หน้าเว็บแล้ว refresh เนี่ยก็จะเห็นว่าเราเนี่ย connect success นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นการเช็คแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะ comment นะฮะในส่วนของข้อความ success ไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเอานะฮะในส่วนของ bootstrap ก่อนนะครับก็ไปที่เว็บไซต์นะฮะ v5.getbootstrap นะครับตรงนี้เราก็จะ copy นะฮะ css มาเลยก็วางลงไปนะครับแล้วก็ javascript นะฮะก็วางลงไปนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีการสร้างนะฮะตารางขึ้นมาก็เดี๋ยวเราจะสร้างคลาสคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมีฟอร์มนะครับฟอร์มของผมเนี่ยนะครับผมจะกำหนด method เป็น post นะฮะแล้วก็ข้างในนี้ครับเราจะมีตารางนะครับก็จะใช้แท็ก table นะครับกำหนดคลาสเป็น table stripe นะครับข้างในนี้ครับผมจะมีปุ่มนะครับตัวแรกเนี่ยผมก็จะสร้าง tr ขึ้นมาแล้วก็มี td นะฮะตามด้วย input นะครับท้ายตรงนี้เนี่ยจะเป็น submit นะครับ name จะเป็น delete นะฮะ value เป็น delete นะฮะจากนั้นก็จะใส่ class นะครับเป็น btn danger นะครับก็คือเป็นปุ่มลบนั่นเองนะฮะตามด้วยผมจะมีเป็น event นะครับ on click นะฮะตรงนี้ก็คือเวลาที่เรามีการลบใช่ไหมครับคลิกปุ่มลบปุ๊บเนี่ยผมก็จะให้มันขึ้น confirm นะครับคล้ายๆกับ alert นะฮะแล้วก็จะเขียนข้อความว่าare you sure นะฮะ you want to delete นะครับโอเคตามนี้นะครับทีนี้ก็เซฟแล้วมาดูผลลัพธ์นะฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้เราได้ปุ่มมาแล้วนะครับต่อไปครับก็สร้าง tr มานะฮะตัวต่อไปนะครับก็คือจะเป็นช่อง select นะฮะซึ่งตัวแรกเนี่ยก็คือจะเป็นให้ select all ได้นะฮะก็คือจะเป็นปุ่มเช็คบ็อกซ์ที่ให้เราสามารถติ๊กเช็คบ็อกซ์แล้วก็ให้เลือกทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็สร้าง input ขึ้นมานะครับท้ายก็จะเป็น check box นะฮะแล้วก็ผมจะมีเป็น class นะฮะ form check input นะครับของ bootstrap นะฮะแล้วก็ผมจะมี id นะครับเป็น select underscore all นั่นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการใช้ jQuery นะครับในการเข้าถึงนะครับตัว input ตัวนี้ด้วยนะครับก็คือเวลาที่เรา
ติ๊กตัวนี้นะครับก็จะให้เลือกทั้งหมดนะฮะจากนั้นครับเดี๋ยวผมจะมีเลเบลด้วยนะฮะซึ่งเลเบลผมนะฮะตรงนี้เลเบลของผมก็จะเขียนว่า select all นะครับแล้วก็จะมีคลาสด้วยนะฮะเป็น form check label นั่นเองนะครับโอเคก็มาดูผลลัพธ์กันก่อนนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะต่อไปก็จะเป็นคอลัมน์ชื่อนะครับทุกคนก็จะใส่เป็น td name นะครับแล้วก็มาอีก2ตัวนะฮะตัวนี้จะเป็น education นะฮะแล้วตัวสุดท้ายจะเป็น date นั่นเองนะครับโอเคก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวแรกเนี่ยนะครับมันแปลกๆใช่ไหมนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มนะฮะในส่วนของ TD เนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มตัวนี้ไปครับก็คือ call span 4นะครับก็คือให้มันขยายเนี่ย4คอลัมน์นั่นเองนะครับกดเซฟก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะลูปข้อมูลมาแสดงนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะสร้าง TR ขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับเราก็จะเปิดปิดแท็ก PHP เลยนะตรงนี้จากนั้นก็สร้างตัวแปรครับชื่อว่า query นะครับผมก็จะใช้ select star from นะฮะ TBL users นะครับก็คือจะเลือกข้อมูลจากตาราง TBL user ทั้งหมดนั่นเองนะครับจากนั้นครับผมก็จะสร้างตัวแปร total count ขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้เราจะมีการเก็บนะครับจำนวน rows ที่เราจะนับนะครับก็จะใช้ฟังก์ชัน MySQL นะครับนำ rows นะฮะก็จะส่งตัวแปร query ไปนะครับเป็นการนับแถวในตารางนั่นเองนะฮะจากนั้นครับเราก็จะมีการเช็คนะครับว่าถ้าเกิดจำนวนของในตารางเนี่ยมันมากกว่า1ก็คือมีข้อมูลอยู่นะครับผมก็จะมีการใช้ while ในการ fetch ข้อมูลมานะครับก็จะสร้างตัวแปร row มาแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน mysqli fetch assoc นะฮะตามด้วย total count นั่นเองนะครับตามด้วย query นั่นเองนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยตัดในส่วนของตรงนี้มานะครับแล้วก็เราจะปิดแท็ก php อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเปิดนะฮะแท็ก php ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาตัวนี้วางลงไปนะครับแบบนี้นะฮะจัดระเบียบนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็คือจะเป็นข้อมูลที่เราจะ echo มาแสดงแล้วนะฮะตรงนี้เราก็จะมี tr นะครับแล้วก็ td นะฮะตัวแรกนะครับก็คือจะเป็น input นะฮะ type เป็น checkbox นะฮะ class เป็น checkbox นะครับแล้วเราจะมีการกำหนด name นะตรงนี้เป็น ids นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็น array นั่นเองนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยคือแต่ละข้อมูลเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะติ๊กนะครับแต่ละตัวเพื่อทำการเลือกลบได้นั่นเองนะครับจะลบตัวหนึ่งหรือว่ามากกว่า1ตัวก็ได้นะครับก็จะเป็นการเก็บเป็น array นั่นเองนะฮะจากนั้นนะครับ value นะฮะซึ่ง value ตรงนี้เนี่ยผมก็จะ echo ออกมานะครับเราก็จะ echo นะครับเป็นเอาตัวแปร row มาแล้วก็เข้าถึงนะครับในส่วนของ index id นั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะจากนั้นครับก็จะมี td อีกนะฮะ3ตัวนะครับตัวต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะขอก๊อปตรงนี้มาเลยนะครับแล้วก็มาวางไว้นะฮะตรงนี้เราก็จะ echo ในส่วนของ full name นะครับตรงนี้ก็จะเป็น education นะฮะแล้วก็สุดท้ายจะเป็น date นะฮะจะเป็น posting date นะครับขออภัยนะฮะโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีข้อมูลอยู่เนี่ยผมจะให้ขึ้นนะครับเป็นข้อความว่า no data found นะครับตรงนี้เดี๋ยวให้ทุกคนนะฮะตัดมาแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะมีการ else นะฮะแล้วเราจะตัดปีกการตัวนี้มานะครับเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ครับเราก็จะมี tr อีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมี td นะฮะซึ่ง td ตัวนี้ก็จะ span นะฮะก็คือขยาย4คอลัมน์นะครับจากนั้นข้อความข้างในนะฮะก็จะเขียนว่า no record found นั่นเองนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเซฟนะฮะจากนั้นมาดูที่หน้าเว็บนะครับตรงนี้ครับเขามีแจ้ง error นิดนึงนะครับก็คือบรรทัดที่46นะฮะผมเขียนอะไรผิดมาเช็คดูนะฮะอ้อโอเคผมลืมไปนะครับจริงๆเนี่ยไอตัว query เนี่ยผมจริงๆผมจะต้องใช้ฟังก์ชัน mysqli query นะครับก็คือจะให้มัน query ข้อมูลเลยนะฮะแล้วก็จะมีการรับพารามิเตอร์2ตัวก็คือจะเป็นตัวแปร con ก็คือการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับตามด้วยSQL นั่นเองนะครับตามนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ขออภัยนะฮะทีนี้เซฟก็มาดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ได้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยเรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยก็จะขึ้นว่า no record found นะครับจากนั้นเราจะมาเพิ่มข้อมูลกันนะครับก็มาที่ฐานข้อมูลนะฮะมาที่ตาราง TBL user นะครับแล้วก็มาที่ insert นะฮะซึ่งตรงนี้ผมจะ insert ชื่อนะครับปฏิภาณ education ก็จะเป็น computer นะครับscience นะฮะแล้วก็ date ตรงนี้ฮะก็เลือกเป็นวันนี้นะครับอีกคนนึงก็จะเป็น minor แล้วกันนะครับแล้วก็ education เหมือนกันนะฮะ date ก็วันเดียวกันนะครับแล้วก็กด go เลยนะครับก็จะเห็นว่ามีข้อมูลแล้วตอนนี้2คนนะฮะก็มา refresh ที่หน้าเว็บนะครับก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยข้อมูลปรากฏแล้วนะครับนี่นะฮะต่อไปเนี่ยเราจะมาเขียนฟังก์ชันนะครับก็คือเวลาที่มีการกด
select all นะครับก็จะให้มันเลือกทั้งหมดด้วยนะครับโอเคก็มาดูกันตรงนี้เนี่ยเราจะมีการใช้ jQuery นะฮะทุกคนก็ไปเอา jQuery มานะครับโอเคกดดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็คลิกขวานะครับ copy link address ตรงนี้นะครับมาที่ VS Code นะฮะก็มาวางไว้ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะมี tag script อีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเขียน jQuery กันนิดหนึ่งนะฮะซึ่งทุกคนถ้ามาดูที่โค้ดเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าผมเนี่ยมีการกำหนด ID นะครับที่ในส่วนของตัวเช็คบ็อกซ์ที่เป็น select all ใช่ไหมครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอา jQuery เนี่ยเข้าถึงตัวนี้แล้วเมื่อเวลาเรากดนะครับเช็คบ็อกซ์ select all ก็ให้มันเลือกข้อมูลทุกตัวนั่นเองนะครับมาดูกันนะฮะตรงนี้ครับเราก็จะต้องทำการเรียกใช้ jQuery ก่อนโดยการใช้ document นะฮะ .ready นะครับตามด้วย callback function นะฮะแบบนี้นะครับข้างในนี้เราก็จะเขียนโค้ด jQuery นะครับอันดับแรกครับเราก็จะใช้ฟังก์ชันนะครับของ jQuery ในการเข้าถึงelement หรือว่าเข้าถึง DOM นั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือเราจะเข้าถึงในส่วนของ ID select all นะครับเราก็จะอ้างอิงเลยนะฮะก็จะเป็น sharp แล้วก็ตามด้วย select underscore all นะฮะก็คือเมื่อเรามีการกดใช่ไหมครับเราก็จะมีการใช้ method หรือว่า event on นะครับคลิกนะฮะเมื่อมีการคลิกนะฮะเราจะให้มันทำอะไรก็ตรงนี้จะมี callback function นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีการคลิกที่ checkbox select all ปุ๊บเนี่ยผมก็จะมีการเช็คนะฮะว่าถ้าเกิด this.checked นะครับซึ่งไอตัว this keyword เนี่ยก็จะอ้างอิงถึงตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือเป็น element ตัวมันเองนี่แหละนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีการเช็คอยู่นะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะเข้าถึงนะฮะในส่วนของ class checkbox นะฮะซึ่งไอตัว class checkbox ก็คือจะเป็นพวกนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะก็คือข้อมูลของเรานั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยผมจะมีการใส่คลาสเช็คบ็อกซ์อยู่นะฮะตรงนี้ครับเราก็จะมีการลูปนะครับโดยการใช้ method each นะฮะแล้วก็ตามด้วย callback function ตรงนี้นะฮะผมก็จะทำการเซตนะในส่วนของ checked นะครับให้มันเท่ากับ true นะครับก็คือเวลาเรามีการเลือกทั้งหมดใช่ไหมครับติ๊ก select all ปุ๊บก็ให้ไอ้พวกเนี้ยนะครับมันถูกเช็คด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะฮะจากนั้น else นะครับก็คือถ้าเกิดว่าไม่ได้คลิกนะฮะเราก็จะกำหนดตัวนี้นะครับเป็น false นั่นเองนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับก็ลองมาดูกันนะครับมา refresh นะฮะลองมาติ๊ก select all ดูนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าพอผมคลิกปุ๊บเห็นไหมฮะพวกนี้ก็จะถูกติ๊กด้วยนั่นเองนะครับเป็นการเลือกทั้งหมดนั่นเองนะฮะจากนั้นเนี่ยจะมีโค้ดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือต่อจากตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมีการเข้าถึง class checkbox นะฮะก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีการคลิกนะฮะผมก็จะมีการเช็คนะฮะแล้วก็เข้าถึงนะครับตัว class checkbox นะฮะว่าถ้าเกิดมันมีการเช็คนะฮะแล้วก็ตามด้วย length ของมันนะครับเท่ากับนะครับตรงนี้ผมก็จะเข้าถึง checkbox นะฮะ .length นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเรามีการเช็คว่าถ้าตัว checkbox เนี่ยมันมีการเช็คนะครับคือจำนวนของมันเนี่ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของ checkbox ที่ไม่ได้มีการเช็คเนี่ยมันเท่ากันนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะมีการเข้าถึง ID นะฮะ select all นะครับแล้วก็ตามด้วย method prop นะฮะตรงนี้เนี่ยผมก็จะเข้าไปเปลี่ยนนะฮะในส่วนของตัวเช็คเนี่ยนะครับให้มันเป็น true นั่นเองนะครับแต่ถ้าเช็คดูแล้วเนี่ยไม่ตรงตามนี้นะครับเราก็จะมี else นะฮะตรงนี้เราก็จะ set เป็น false นั่นเองนะครับแบบนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับซึ่งไอตัวฟังก์ชันตัวนี้ทำอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเวลาที่เรามีการกดนะครับ check box ตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นนะครับเช็คที่ตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราไม่มีไอ้ฟังก์ชันตัวเนี้ยนะครับลองลบออกแล้วลองรีเฟรช1ครั้งนะฮะผมลองมาติ๊กดูเห็นไหมฮะซึ่งเวลาที่มันเลือกเนี่ยครบแล้วมันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเพิ่มฟังก์ชันตัวนี้เข้ามาเพื่อที่ว่าเวลาที่เรามีการกดเช็คบ็อกซ์ทุกตัวใช่ไหมครับซึ่งก็ตรงนี้ครับตรงตามที่เราเช็คเงื่อนไขนะครับว่าถ้าเกิดมันตรงกันเห็นไหมฮะเราก็จะเข้าถึงไอ้ตัว ID select all แล้วก็กำหนดนะฮะprop หรือว่า attribute ของมันเนี่ยให้เป็น check นั่นเองนะครับมันก็จะขึ้น check นั่นเองเวลาที่เรามีการเลือกครบทุกตัวเห็นไหมฮะโอเคนะครับทีนี้ครับเราจะมาเขียนฟังก์ชันในการลบแล้วนะครับก็คือเวลาที่เรามีการกด delete นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมี confirm ขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองเลือกนะครับกด delete กดโอเคก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนโค้ดนั่นเองนะครับก็มาที่ด้านบนเลยนะครับด้านบนตรงนี้ครับเราจะมีการเช็คนะฮะว่าถ้าเกิดมี is setpost delete มานะครับก็คือตรงนี้ฮะจาก input ตัวนี้นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยผมมีการกำหนด name เป็น delete นะฮะโอเคถ้าเกิดว่ามีการกด delete มานะครับจากฟอร์มนะครับเพราะว่าไอตัว input เนี่ยเห็นไหมว่ามันอยู่ในฟอร์มของเราก็กำหนด method เป็น post นะฮะโอเคซึ่งถ้าเกิดว่ามีการกด delete มาผมจะมีการเช็คอีกรอบนึงก็คือผมจะมีการ count นะฮะในส่วนของ post
แล้วก็ IDs นะฮะซึ่ง ID ตัวนี้ก็มาจากไหนครับมาจากไอ้ตัวนี้ฮะเห็นไหมเช็คบ็อกซ์ตัวนี้นะครับเราเก็บเป็นอะไรครับเป็น array ใช่ไหมนี่ฮะ name ตรงนี้นะครับโอเคซึ่งผมก็จะมีการนับว่าถ้าเกิดว่ามันมีการติ๊กมามากกว่า0ขึ้นไปนะครับเราก็จะให้มันทำอะไรนะฮะอันดับแรกเลยผมจะสร้างตัวแปรออกมาก่อนนะครับแล้วผมก็จะมีการใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า implode นะฮะซึ่ง implode เนี่ยมันจะเป็นการแยก array นั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีการแยกด้วยคอมมานะครับเราจะแยกอะไรก็คือแยกไอตัว post id นั่นเองนะครับเพราะว่าไอ post id เนี่ยเรามีการเก็บเป็น array ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะมีการเก็บหลายๆค่าเนี่ยเราก็ต้องเอามันมาแยกก่อนแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรจากนั้นเนี่ยค่อยเอาไปลบนั่นเองนะครับโอเคหลังจากเราได้นะครับข้อมูลนะครับที่เราทำการแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยฟังก์ชัน implode เนี่ยนะฮะเราก็จะสร้างตัวแปร SQL ขึ้นมานะครับจากนั้นก็จะใช้ฟังก์ชันนะครับ mysqli query แล้วก็ข้างในนี้จะมีการรับพารามิเตอร์2ตัวครับก็คือการเชื่อมต่อแล้วก็ SQL นะครับก็จะเป็น delete นะฮะ from ตาราง tbl users นะครับ where นะครับก็คือ where id นะครับ in or นั่นเองนะครับก็คือ id ที่เราทำการแยกทั้งหมดเนี่ยเราเก็บไว้ในตัวแปร or ใช่ไหมครับดังนั้นก็จะเอามาใช้แบบนี้นั่นเองนะครับเวลาที่มันลบเนี่ยมันก็จะลบตาม ID ที่เราเลือกนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะมีการเช็ค if นะฮะว่าถ้าเกิดมีการลบข้อมูลเรียบร้อยผมก็จะให้มันขึ้น alert นะฮะด้วย JavaScript นั่นเองเราก็จะใช้ echo นะฮะตามด้วย script tag นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน alert นะฮะตรงนี้ผมจะให้ alert ว่า data deleted successful นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดนะฮะตรงนี้เราก็จะ else นะฮะก็จะให้ alert เหมือนกันนะฮะเราจะ alert ว่า something went wrong นะครับโอเคนะฮะแล้วก็ if ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีการ else ด้วยก็คือเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเลือกนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการเลือกนะครับข้อมูลที่ต้องการลบเนี่ยนะฮะเราก็จะให้ขึ้น alert เหมือนกันนะฮะก็จะให้ alert ว่านะครับ you need to select นะครับ at least one checkbox นะฮะto delete นั่นเองนะครับโอเคนะฮะก็จะให้ขึ้นเตือน alert แบบนี้เพื่อให้ user เนี่ยต้องกดเลือกข้อมูลที่ต้องลบด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่กดลบอ่ะก็จะไม่ให้ลบนั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็มาดูที่ผลลัพธ์การมา refresh 1ครั้งนะฮะก็ลองกด delete ก่อนนะครับแบบว่าเราไม่ได้เลือกนะฮะอ่ะตรงนี้เขาจะขึ้นมาก่อนนะครับว่า are you sure you want to delete ทีนี้กดโอเคไปนะครับเห็นไหมว่าพอกดโอเคไปเราไม่มีการเลือกข้อมูลนะครับก็จะขึ้นข้อความว่า you need to select at least one checkbox to delete นั่นเองนะครับกดโอเคไปนะฮะซึ่งตรงนี้ครับเขาจะมีการแจ้งเตือน error ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะปิดไปเนี่ยซึ่งตรงนี้แน่นอนครับว่าเราไม่มีการเลือกข้อมูลมาเลยแจ้งตรงนี้ว่ามันไม่เจอตัว index IDs นะครับหรือว่า count อะไรพวกเนี้ยนะครับเราทำยังไงตรงนี้นะครับเราก็จะมาปิด error ตรงนี้ครับด้านบนนะฮะก็จะใช้ error reporting นะครับใส่0ไปแบบนี้นะครับอ่ะลองมา refresh 1ครั้งแล้วลองมา delete อีกรอบหนึ่งกดโอเคนะครับแล้วก็โอเคเห็นไหมว่า error เนี่ยหายไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าทุกคนอยากจะให้มันสวยๆเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับจาก alert ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเก็บเป็นข้อความแล้วกันนะครับเราจะลบตรงนี้ออกผมจะเก็บเป็นข้อความนะครับไว้ในตัวแปรก็จะเป็นตัวแปร error นะครับ msg นั่นเองนะครับเก็บไว้นะฮะจากนั้นครับเราจะให้มัน alert ที่ในส่วนของด้านบน table นั่นเองนะครับเราจะไปเอา alert มาจาก bootstrap นะครับก็ไปก๊อปตรงนี้มาเลยนะครับก็เอามาวางไว้นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเราจะมีการ check if ด้วยนะครับเราจะมีการ check if ว่าถ้าเกิดนะครับ is set ก็คือมี error message เนี่ยนะครับเราจะตัดปีกกานะครับมาวางตรงนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนข้อความตรงนี้นะครับเป็นการ echo แทนนะครับก็คือ echo ค่าจากตัวแปร error msg นะฮะecho error msg แบบนี้นะครับโอเคนะฮะก็ลองมาดูนะครับ refresh ก่อน1ครั้งนะฮะลองมากด delete ดูนะครับโอเคเห็นไหมฮะว่า alert ของ bootstrap ก็จะขึ้นมาแบบนี้แหละนะครับโอเคสวยงามนะครับทีนี้ครับลองมาลบข้อมูลจริงๆกันนะฮะก็คือเราเลือก select all เลยนะครับกด delete นะฮะโอเคไปเห็นไหมฮะเวลา delete เสร็จก็จะขึ้นว่า data deleted successful นะครับกดโอเคไปก็จะหายไปหมดแล้วนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นการลบข้อมูลแบบหลายๆตัวนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยผมจะมีการเพิ่มฟีเจอร์สักนิดหน่อยนะฮะก็คือเป็นการเพิ่มข้อมูลนั่นเองด้วยโมเดลนะฮะก็เดี๋ยวเรามาที่ Bootstrap ครับเราจะไปเอาโมเดลตัวนี้มานะครับนี่นะฮะก็คือเวลาที่เรามีการกดปุ่ม add ใช่ไหมฮะก็จะให้ขึ้นตัวนี้มาแล้วก็ให้เพิ่มข้อมูลได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนนะฮะก๊อปนะครับในส่วนของปุ่มนี้มาเลยนะครับ
แล้วก็เอามาวางไว้นะครับใน TD ตัวนี้เลยนะครับวางปุ่มไปนะฮะซึ่งปุ่มตัวนี้ครับเราจะเปลี่ยนข้อความเป็น add นั่นเองนะครับแล้วก็สีปุ่มเราจะเปลี่ยนเป็น success นะฮะโอเคนะครับก็มาดูผลลัพธ์นะฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยมีปุ่ม add แล้วนะครับจากนั้นก็ก๊อปส่วนของ model มาด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็เอามาวางไว้นะครับผมจะเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับในส่วนของ body ตรงนี้นะฮะโอเคนะฮะจากนั้นครับในส่วนของตัว model body กับ footer ตัวเนี้ยนะครับนี่นะฮะให้ทุกคนตัดออกไปก่อนแล้วเราจะเพิ่มฟอร์มนั่นเองนะฮะฟอร์มตัวนี้ผมจะมี method เป็น post นะฮะแล้วเราก็จะวางเหมือนเดิมไปนะฮะเพราะว่าเราจะต้องมีการเพิ่มข้อมูลเนี่ยจะต้องใช้ฟอร์มนั่นเองก็เอาฟอร์มมาคุมในส่วนของ element พวกนี้ไว้นะครับโอเคนะครับจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้ครับ button ในการเพิ่มข้อมูลเนี่ยก็คือจะเป็นปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับเป็น add นะฮะแล้วก็สีเป็นสีเดิมก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยน type นะครับเป็น submit แล้วก็ name เนี่ยเป็น add นั่นเองนะฮะโอเคนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของ model body เนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะครับเป็น label นะฮะ for name นะฮะแล้วก็จะมี class เป็น form label แล้วก็จะมี margin top นะฮะ3นั่นเองนะครับก็จะเขียนว่า add full name นะครับตามด้วยด้านล่างนี้เราจะมี input นะฮะ type เป็น text นะฮะ name เป็น full name นะครับมี class เป็น form control นะฮะแล้วก็มี placeholder เป็น add full name นะครับโอเคจากนั้นครับก๊อปมาอีก2ตัวนะครับซึ่งไอตัวที่2เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็น education นะฮะก็จะเปลี่ยน name เป็น education add education นะครับแล้วก็ placeholder ตัวนี้จะเป็น education ด้วยนะครับตัวสุดท้ายก็คือจะเป็น date นะฮะก็จะเปลี่ยน add date นะฮะ name เป็น date ท้ายตรงนี้ต้องเปลี่ยนด้วยนะเป็น date นะฮะแล้วก็ placeholder เปลี่ยนเป็น date นะฮะจริงๆ placeholder ไม่ต้องมีเพราะว่ามันให้เราเลือกเป็น date อยู่แล้วนะครับก็ลบทิ้งไปนะครับโอเคทีนี้ครับมาดูนะครับหน้าตาตัว model ของเรานะครับมากด refresh ก่อนแล้วก็กด add นะฮะเราจะเห็นว่านี่ครับ model ของเราเนี่ยมาละเห็นไหมฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวผมเปลี่ยน title นิดนึงแล้วกันนะครับเปลี่ยนเป็น add information นะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็มาดูกันนะครับทีนี้เนี่ยก็คือเราจะให้มันกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็กด add ปุ๊บให้ข้อมูลเนี่ยเพิ่มเข้าไปที่ database นั่นเองนะฮะโอเคก็มาทำกันตรงนี้ฮะเราก็มาด้านบนเลยนะครับตรงนี้อาจจะทำต่อจาก if ตัวนี้ก็ได้นะครับก็เหมือนเดิมครับเราจะมีการเช็คนะฮะว่าถ้าเกิดมีการกด submit จากปุ่มตัวนี้มาก็คือปุ่มตัวนี้นะครับ name เป็น add ใช่ไหมครับก็มาเช็คตรงนี้เลยถ้าเกิดว่ามี is set post นะครับเป็นadd นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวแรกก็คือ full name ซึ่ง full name เนี่ยก็จะรับค่าจาก input พวกนี้นะครับมี full name มี education แล้วก็มี date นะฮะก็ตามนี้เลยนะครับก็จะรับมาจาก input นะฮะ post full name นะครับตัวที่2จะเป็น education นะฮะ post education นะครับตัวที่3จะเป็น date นะฮะเป็น post date นะฮะโอเคจากนั้นก็สร้างตัวแปร SQL มาครับแล้วก็ตามด้วยเรียกใช้ฟังก์ชัน MySQL query ก็จะรับนะครับพารามิเตอร์2ตัวการเชื่อมต่อกับSQL นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็น insert into นะครับตาราง TBL users นะครับจะมีฟิลไหนบ้างที่เราจะ insert เข้าไปก็คือจะมีฟิล full name นะฮะฟิล education แล้วก็ฟิล posting date นั่นเองนะครับตามด้วย value ครับ value ตรงนี้ก็คือเอามาจากตัวแปร full name นะครับจากตรงนี้นะฮะที่เรามีการเก็บค่าจากฟอร์มเรียบร้อยแล้วเนี่ยจาก education นะฮะจาก date นะฮะโอเคตามนี้นะครับจากนั้นครับก็จะมีการ check if ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดข้อมูลเนี่ย insert เรียบร้อยใช่ไหมฮะผมก็จะให้ echo แล้วกันนะครับเป็น alert นะฮะว่า data inserted นะครับ successfully นะครับแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดนะครับตรงนี้ก็ให้ alert เหมือนกันนะฮะว่า something went wrong นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ลองมาเพิ่มข้อมูลกันนะครับกลับมาที่หน้าเว็บครับมา refresh 1ครั้งนะฮะกด add นะฮะผมก็จะเพิ่มปฏิภาณ education แล้วก็ date นะฮะกด add ไปนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ย
ข้อมูลมาแล้วนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวมันไม่ alert นะเมื่อกี้อ๋อผมลืมนะฮะตรงนี้ลืมsingle code ไปนะครับโอเคเดี๋ยวมา refresh ใหม่นะครับกด add ใหม่เอาเป็น mailer dev แล้วกันนะครับโอเค add ไปนะครับนี่ฮะเวลา add ก็จะขึ้นละ data inserted successfully นะครับโอเคแล้วก็อีกคนหนึ่ง John Doe นะครับกด add ไปนะครับทีนี้ลองมาลบดูครับอย่างเช่นผมเลือกตัวนี้นะครับเลือกลบตัวเดียวก็ delete ไปปึ๊บโอเคนะครับเห็นไหมครับเราจะลบเลือกลบตัวเดียวก็ได้หรือว่าเลือกลบทั้งหมดแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะทำงานได้ปกตินะครับไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับระบบนะครับการลบหลายๆตัวหลายๆข้อมูลนะครับแล้วก็เพิ่มมาตัวนึงก็คือจะเป็นการเพิ่มข้อมูลด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังศึกษาการเขียน PHP อยู่นะครับยังไงก็ลองเอาระบบตัวนี้ไปประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์หรือว่าเว็บไซต์ตัวเองได้นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิภาณเวงเผานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ